จ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามได้ทำการจับกุมตัวนายขวัญวิชัย18ปีสัญชาติไทยภูมิลำเนาเลขที่37หมู่15ตำบลคอแลนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีข้อหาพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเหตุเกิดเมื่อประมาณเมษายนปี2559ขณะที่นางสาวบี14ปีตอนนั้นผู้เสียหายซึ่งถูกนายขวัญวิชัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นรุ่นพี่ในหมู่บ้านเดียวกันเข้าไปตีสนิทและล่อลวงไปทำอนาจารหลายครั้งที่กระท่อมบริเวณหมู่15ตำบลคอแลนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีและในบ้านของนายขวัญวิชัยต่อมาผู้ปกครองทราบเรื่องดังกล่าวก็จึงแจ้งความร้องทุกข์แจ้งเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนำไปสู่การออกหมายจับดังกล่าวจากนั้นผู้ต้องหาก็หลบหนีออกจากพื้นที่เรื่อยมาหลบหนีคดีไปอาศัยอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งทำให้ยากต่อการติดตามจับกุมตัว3ตุลาคม2562ตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามรับแจ้งจากสายลับว่านายขวัญวิชัยผู้นี้หลบหนีไปพักอาศัยที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าติดตามสืบสวนแกะรอยในที่สุดก็ทราบที่อยู่เป็นหลักแหล่งเข้าจับกุมตัวจนได้หลังถูกจับกุมตัวผู้ต้องหาก็กล่าวอ้างไม่ได้บังคับขืนใจฝ่ายหญิงแต่อย่างใดทางฝ่ายหญิงสมัครใจเองตอนนั้นที่ทำไปก็เพราะความรักแต่ทางด้านผู้ปกครองของนางสาวบีต้องการใช้ตนเองแต่งงานกันซึ่งตนเองนั้นมีฐานะยากจนอีกทั้งยังเรียนหนังสือไม่จบไม่สามารถหาเงินไปแต่งงานได้ก็จึงลบหนีคดีมาคิดว่าถ้าเก็บเงินได้แล้วก็จะกลับไปสู่ขอตามประเพณีไม่คิดเลยว่าทางฝ่ายหญิงจะไปแจ้งความจนถูกจับกุมดังกล่าวสถานที่จับกุมก็คือที่หน้าปั๊มพีทีเลขที่990หมู่ที่5ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาส่งสถานีต้นเรื่องสถานีตำรวจภูธรบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปแต่สุดรถเลยยืนอยู่นี่ก่อนเลยให้สแตนบายไหมปลอดภัยใช่ไหมใช่ไหมฝั่งนี้ก่อนปลอดภัยก่อนว่าตรงใช่ไหมใช่ครับเขาจะจับเรานะจากบนมาใช่ใช่จากมาจับสอบพอบนซึ่งกันเขาหาพลาดพลาดเด็กแล้วผมก็จะเริ่มมีคนนะแล้วจับได้